สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะมาทำน้ำยาฉีดพ่นฆ่าแมลงในสวนนะคะอันนี้คือจะเป็นสูตรออร์แกนิกไร้สารพิษนะคะ Hello everybody, today I'm going to show you how I make my homemade organic pesticide or insecticide for my garden. Let's go check it out and see how I make it. อันนี้คือเป็นกระเทียมที่เขาแบบว่าแก่แล้วก็เก่าแล้วอะค่ะคือเจ๊ก็จะเอามาไอ้นี่แกะๆแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วอันนี้นะคะ This are my the garlic that is already I don't know how you call it it's too old it's not good to eat anymore so I'm just gonna peel it off and then add it in my plastic cup I'm looking through my basket for my garlic and onionAnd this is no use anymore. I can't eat anymore. It's too old. It start to kind of like mold up. อันนี้คือเขาเก่าแก่มากเลยอะค่ะเหมือนกับเริ่มมีเหี่ยวแล้วก็เป็นราขึ้นอะไรเงี้ยเจ๊ก็เอาตรงนี้แหละมาใช้ So when we cannot eat them, so we just as my ass, we just use them for something good, right?This one, I'll keep it in the fridge for my cooking. This, this one, I'll grow it. And this, right here.Go in there. อันนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเอาไปใส่กระถางปลูกได้เลย This you can have your pot with soil and justPut this to regrow in your pot. It will grow. Will grow back and on in. Okay. So these are my dry chili.I'm going to add some of the dry chilies in it. อันนี้คือใส่พริกแห้งลงไปนะคะเจ๊จะหักเพื่อให้เขาได้ความเผ็ดหรือได้เม็ดอันนี้ออกมาจากพริกก่อนที่จะแช่Added water. I'll soak this. Leave it soak for. I'll see maybe as long as when I remember, I'll come back and check on it.
We'll see how long I will soak it. นี่ใช่ประมาณ24ชั่วโมงแล้วนะคะ So after I soak and leave it in there for 24 hours. This is what I got. So I have this spray bottle, empty spray bottle. เจนมีขวดสเปรย์ขวดอันนี้เป็นของเก่านะคะที่แบบว่ามันใช้หมดแล้วแล้วก็เอาขวดเก็บไว้จะเอาเฉพาะน้ำจะไม่เอาเนื้อI'm gonna leave this and I'll soak some more so I can have more. แค่ครึ่งแก้วพอแล้วเดี๋ยว I'm gonna add warm water in there ใส่น้ำเพิ่มลงไปนะคะ I already added water and this น้ำยาล้างจาน as my dish soap ไม่ต้องมากนะคะI'll add it a little bit, maybe about 1 tablespoon. เดี๋ยวจะใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งกะเอาเขย่าเขย่าเขย่าได้แล้วไปรดกันที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยอันนี้คือฟักทองมีปัญหาเยอะมาก Does it have a lot of problem with my pumpkin? See that?So, พ่นเข้าไปถ้าก็นี่กะเพราเอ้ยหอมละพากำลังงามแต่ดูสิเห็นไหมใบแหว่งเลย My basil is grow really good but look at the leaf somebodyMess with my plants. อย่าตายแล้วล่ะเพราะมันฉีดแล้วมืออื่นสาวตื่นมาตายทีมแกบแดบนั่งหายนะNext is my lamb. เห็นไหมคะมะนาวต้นมะนาวเนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนกันแมงชอบมากเพลียเพลิดเต็มชอบกันเหลือเกินกำลังแตกยอดออกมาใหม่เพราะว่าได้น้ำฮอร์โมนไข่ฝรั่งโอ้อันนี้ก็แมงเยอะเหมือนกัน This is my walnut tree. It has flower. So happy. But this one has really big issue too.
นี่เห็นไหมเด็กๆก็ไม่เว้นโดนเหมือนกัน Even my vegetable sprout is still so small but got bugged too จะเอาให้หมดอันนี้กำลังขึ้นแบบว่าดูดิถั่วพูขึ้นงามเลยเอาเปลือกไข่มาใส่ด้วยดูหน่อยมันกำลังขึ้นงามงามเลยเดี๋ยวมันมาคุกคามแน่ๆเห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยมีรูหมดเลยเดี๋ยวมารอดูผลกันว่าจะตายหรือจะอยู่มืออื่นตื่นว่าตายจิ้มประเด็นนายไห้ครับ This only a few minutes after I sprayed Body found dead body ตายจิ้มเอ็ดเล็ดสมนาเหตุว่า